If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost. When you leave me, all I hear is your echo. Take responsibility for holding on to my heart the way you do. And you know I wear mine out on my sleeve, but what else can you expect me to do? If you don't end it when it's over, could you leave me lonely? 'Cause when you break me slowly. You're not here, but you're still holding me. If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost. When you leave me, all I hear is your echo. To the possibility that you and me could turn into us. 'Cause every time we break, it's never clean, and that's a death by a thousand cuts. If you don't end it when it's over, could you leave me lonely? 'Cause when you break me slowly. You're not here, but you're still holding me. If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost. When you leave me, all I hear is your echo.
วัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับหุ่นนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมายืนอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมอยู่ที่ตำบลหนองหลวงนะครับผมอำเภอสว่างอารมณ์นะฮะความพิเศษของวันนี้นะครับที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมเป็นที่ดินที่รายล้อมนะฮะไปด้วยวิวภูเขาสวยๆเหมือนที่อยู่ด้านหลังผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะคะท่านผู้ชมนะเป็นที่ดินแปลงเล็กนะครับผมเป็นที่ดินโฉนดนะต้องบอกว่าเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับนส4จอนะครับท่านผู้ชมเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับภูเขานะครับผมวิวภูเขาสวยๆแบบนี้ที่อยู่ทางด้านหลังของผมนี่แหละครับผมเป็นวนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนั่นเองนะครับผมจะมองเห็นวิวสวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กนะครับผมเอาไว้ปลูกบ้านนะต้องบอกว่าวันนี้ท่านผู้ชมต้องติดตามรับชมกันให้ดีเลยนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับออกเดินทางนะครับผมจากตัวเมืองสว่างอารมณ์นะต้องบอกว่าตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับผมมาถึงที่แปลงนี้นะครับเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะ7กิโลเมตรนะครับผมจากที่แปลงนี้ไปที่ตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับผมจากที่แปลงนี้นะครับไปที่อำเภอเมืองอุทัยธานีนะครับ32กิโลเมตรนะครับผมถึงที่แปลงนี้นะครับท่านผู้ชมที่ดินของเราคือแปลงนี้นะท่านผู้ชมเห็นเสาแดงๆนี่ไหมหันหน้าออกทางด้านทิศใต้นะครับทางด้านนี้จะติดกับถนนสาธารณะนะครับผมสภาพถนนตอนนี้นะครับก็จะเป็นถนนดินอยู่นะครับผมจากที่ดินของเราเนี่ยออกไปที่ถนนลาดยางนะครับทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะห่างไปเพียงแค่400เมตรนะครับถึงถนนลาดยางนะครับหมายเลข3456นะครับผมกลับมาที่แปลงที่ดินของเรากันนะตั้งแต่หลักนี้นะครับท่านผู้ชมนะไปสุดที่หลักนู้นเลยท่านผู้ชมเห็นไหมที่ผมชี้นะหน้ากว้าง35เมตรนะครับติดกับถนนสาธารณะทางด้านทิศใต้นะฮะส่วนทางด้านทิศตะวันออกท่านผู้ชมนะจะมีภูเขาต้องบอกว่าเป็นวิวภูเขาวนอุทยานเนี่ยซึ่งอยู่ไม่ไกลนะท่านผู้ชมนะทางด้านที่ตะวันออกของเรานะครับผมโอบไปทางถึงทางด้านทิศเหนือเลยท่านผู้ชมนะภูเขาจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมถือว่าเป็นวิวที่สวยมากๆเลยถ้าเกิดมีการปลูกบ้านนะครับด้านหลังบ้านนะฮะแล้วก็ด้านทางด้านทิศตะวันออกของบ้านเนี่ยจะเห็นวิวภูเขาโอบรอบนั่นเองนะครับผมข้อดีของที่แปลงนี้นะครับท่านผู้ชมผมมองว่าเป็นที่ดินที่แทบจะไม่ต้องถมเลยนะต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่เป็นวิวเป็นเนินเขานะเป็นที่สูงอยู่แล้วไม่ใช่ที่นานะท่านผู้ชมนะเป็นที่ดินที่มันเป็นพื้นที่ที่มันสูงเท่าถนนอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะปลูกบ้านนะผมคิดว่าแทบจะไม่ต้องถมเลยนะท่านผู้ชมนะที่ดินแปลงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะมีการถมขึ้นมาก็อาจจะถมเพียงแค่เล็กน้อยเพื่อจะยกตัวบ้านให้มันสวยนะเหมือนแปลงข้างๆเคียงที่เตรียมกำลังจะปลูกบ้านนะยกขึ้นมาอีกประมาณ50เซนก็คือจะสวยเลยท่านผู้ชมนะคือแปลงนี้นะครับของเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะครับส่วนเรื่องดินนะสามารถจะปลูกต้นไม้ได้ท่านผู้ชมดูดินเลยนะครับผมเป็นดินร่วนปนทรายเลยนะดินดีเลยนะครับผมเป็นดินถือว่าดินดีนะส่วนเรื่องน้ำใต้ดินน้ำบาดาลก็ถือว่าที่นี่น้ำบาดาลดีนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูเลยที่ของเราคือแปลงนี้เลยนะสวยงามแค่ไหนท่านผู้ชมนะหลักนี้เลยนะหลักที่ผมลงไว้ให้คู่กับหมุดเนี่ยยาวไปถึงด้านนู้นนะครับชี้ไปที่ต้นไม้นู้นเลยแล้วก็มาทางด้านนี้ท่านผู้ชมนะนู่นเลยตรงนี้เลยนะครับผมมาถึงทางด้านนี้แนวเขตที่มีคันยกไว้ให้นะท่านผู้ชมนะเนื้อที่2ไร่ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถจะเข้ามาดูนะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับผมตามเบอร์โทรแล้วก็ ID ไลน์ที่ผมลงไว้ให้นะครับผมที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ขนาดเล็กนะขนาดกระทัดรัดสำหรับปลูกบ้านนะจะทำเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านที่มีต้นไม้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเป็นที่ดินที่วิวสวยมากๆอยู่ใกล้กับภูเขานะต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับภูเขาแล้วก็เป็นที่ดินโฉนดครุฑแดงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะท่านผู้ชมนะกับวิวสวยๆแบบนี้ที่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับผมห่างกรุงเทพเพียงแค่235กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับการเดินทางก็ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงแบบสบายๆมาถึงที่แปลงนี้นะท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมอ
สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามช่องมาพาดูนาไว้ให้ผมด้วยนะครับเผื่อโอกาสหน้านะผมจะได้พาท่านผู้ชมไปดูที่แปลงไหนนะครับผมที่มันตรงตามความต้องการนะฮะตรงตามสเปคของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดก่อนใครนะครับฝากกดแจ้งเตือนนะครับกด Subscribe กดติดตามมาให้กับทางช่องมาพาดูนาของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม